เหงาว่างสวัสดีครับไม่มีคนดูเลยสวัสดีจ้าวันนี้ผมจะมาเป็นหนุ่มขายผลไม้ให้ทุกคนทุกคนรอดูเมื่อกี้ผมเถียงกับพี่จ๋าว่า ผมจะปอกส้มโอโชว์ทุกคนว่ารุ่นไหนดีส้มโออุ๊ยเราจะเรียกยังไงว่ามันควรจะกินรุ่นไหนเราควรจะเรียกยังไงโอ้นี่ยังไม่ค่อยอร่อยหรอกไม่ค่อยอร่อยลูกนี้ทุกคนว่าลูกไหนมันจะอร่อย ผมว่าเอาลูกนี้ดีกว่าลูกนี้ดูแบบอร่อยดูเหมือนน่าจะอร่อยดีดเป็นทุเรียนมันต้องทำยังไงมันไม่ใช่แตงโมผมไม่รู้วิธีเหมือนกันฮะเดี๋ยวนะทุกคนว่าผมจะทำได้ปะแหมแล้วบอกว่ามีดอันนี้คมสุดพี่จ๋าโอ้โหไม่ได้แล้วเราต้องยืนถ้าจากการคาดเดาผมว่ามันน่าจะต้องค่อยๆแบบเอาเปลือกข้างๆออกก่อนโอ้โหไหนบอกว่าคมพี่จ๋ารอดูนะฮะทำอะไรงงปอกส้มโอครับเฮ้ยมันดูได้อยู่ทุกคนผมจะเป็นวิธีแบบบล็อกเกอร์นี่นะฮะวิธีการปอกส้มโอที่ถูกไม่เอ้ยอย่าใช้คำว่าถูกต้องวิธีปอกส้มโอที่เป็นแบบพร้อมนะครับให้ความรู้เล็กน้อยเปลือกส้มโอไล่ยุงได้ใช่ปะส้มโอขาวใช่ข้างในส้มโอมักจะขาวอย่างนี้หอมอะแต่ผมชอบมากนะแค่กลิ่นนะแต่ผมกินส้มโอไม่เป็นรอดูฮะใช้ฟันปอกให้ดูมันใช้ฟันไม่ได้มั้งมันจะขมเอานะครับฉลาดมากเห็นป่ะอันนี้คือวิธีปอกที่ถูกป่ะมันแข็งอ่ะทุกคนพอแค่ปอกส้มโอยังเหนื่อยไม่ได้ฉันทำได้นี่มันใช่ไหมเนี่ยใช่หรือวะทุกคนมันใช่ไหมเนี่ยผมเริ่มไม่มั่นใจแล้วแต่มันก็ดูมันโอ้ยไหนมีดคมไงเฮ้ยมันก็ดูโอเคอยู่นะผมชอบเปลือกมันมากเลยนุ่มนุ่มปอกสมองก็พออย่าปอกนิ้วตัวเองได้ครับเฮ้ยผมทำอาหารเก่งนะผมชอบทำกับข้าวผมชอบแบบเข้าครัวผมใช้พวกมีดเครื่องครัวเก่งหรือเปล่าไม่เอาไม่พูดเดี๋ยวโดนอะมันอยู่มันเป็นมะพร้าวแล้วอะมันจะเป็นมะพร้าวแล้วมีใครรู้มันยุ่งมากใช่ทุกคนมีใครรู้วิธีไหมเอาดีๆขอแบบเอาจริงจังนะแบบลองแบบบอกหน่อยได้ป่ะบอกวิธีหน่อยได้ไหมของผมมันจะเป็นมะพร้าวแล้วเอาให้เป็นมะพร้าวให้สุดไปเลยอ่ะมีใครอยากกินมะพร้าวครับเปลี่ยนจากส้มโอให้เป็นมะพร้าวถ้ามะพร้าวต้องแบบทำให้หัวมันเฉียงๆด้วยอ
มะพร้าวทุกคนโอ้ยรอดูมะพร้าวนะฮะเราสามารถอะแดปได้ใครอยากเนี่ยเอาไปแกล้งเพื่อนได้นะกูซื้อมะพร้าวมาฝากเนี่ยเอามันเหมือนอยู่นะเหมือนไหมไม่เหมือนดิมะพร้าวนี้มันสีเขียวนี่หว่านี่เราจะทำให้กลับมาเป็นมะพร้าวนะครับเอ้าถ้าอย่างนี้ก็เหมือนมะพร้าวอยู่นะตัดตรงกลางอันนี้คือข้อมูลที่ถูกต้องไหมพี่พร้อมปอกเหมือนม่วงค่อยแกะแต่ไม่ทันเอ้ยเดี๋ยวนะครับหนูจะได้กินไหมลูกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่พร้อมปอกเหมือนมะม่วงก่อนแล้วค่อยแกะแต่ไม่ทันแล้วมะม่วงมันปอกเปลือกก่อนไม่ใช่เหรอเธอเดี๋ยวตัดตรงกลางตัดตรงกลางบ้าจริงไม่ได้เอาดีๆขอแบบเอาถูกต้องจะกินตอนไหนจะได้ขอวิธีแบบหรือว่ามันต้องฉีกผมเคยเห็นคนเขาฉีกหรือมันทุเรียนเดี๋ยวขอคอมเมนต์หน่อยเลิกปอกกี่โมงแล้วบอกนะไม่ขอปอกให้เสร็จก่อนอยากเธอปอกโค้งโค้งปอกโค้ง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 จะปอกยังไงอ่ะเธอให้พี่จ๋าปอกง่ายสุดอันนี้ไม่น่าเอ้ยคุณผมไม่ยอมนะพี่มิกผมไม่ยอมมันดูถูกผมอย่างงี้ไม่ได้ขอตัดไปลึกคือแต่ละคนขอเทคนิคที่มันจริงๆได้ไหมใช้มือเลาะเปลือกออกลึกอะไรลึกๆใช้มือเลาะเปลือกออกขอโทษนะครับบอกพี่จ๋าไม่เอาผมทำได้เขาบอกเมื่อกี้เขาจะสอนผมแต่ผมไม่ต้องการผมเก่งพอไม่เอาไม่ยอมให้คนอื่นปอกอยากทำเองอยากโชว์ครับปอกตรงสีขาวออกให้เห็นเนื้อโอเคไอ้อันนี้ดูแบบเป็นหลักการที่ดูเชื่อถือได้ปอกขาวๆออกให้เหลือแต่เนื้อแล้วเราจะเห็นเนื้อได้ไงอ่ะเฮ้ยคำไปน่าจะเจออยู่เดี๋ยวผมมาทุกคนผมไปหามีดใหม่ก่อนเก่งนักไม่ต้องคิดเอ้ยเดี๋ยวรอดูมีดมันไม่คมมันเลยปอกยากมาแล้วครับกับมีดใหม่ใช้ไรกว่าเดิมมีดใหม่ผมใช้ไรแน่นอนเหมือนกันเปี๊ยบมีด Made in Thailand นะฮะมีดอันนี้ผลิตในประเทศไทยนะฮะจะรอดูอุ๊ยอันนี้คมอันนี้คมหน่อยเลาะเปลือกขาวๆออกผมอยากรู้มากเลยพวกผลไม้เนี่ยใครเขาไปแบบไปคิดคนวิธีการกินแบบเอ้ยไอ้ลูกอย่างเงี้ยสมมุติเราเห็นครั้งแรกในชีวิตอะเรารู้ได้ไงว่ามันจะมีอะไรให้กินอยู่ข้างในแบบไม่กินยากนะมะพร้าวอย่างเงี้ยอ่ะมะพร้าวมันยังดูเป็นน้ำแต่แบบทุเรียนอย่างเงี้ยอ่ะน้ำเยอะๆคนรู้ได้ไงว่าแบบข้างในมันจะอร่อยมากแบบโอ้ว้าวหนูผ่าตรงกลางนิดแบ่งเป็นสี่แฉกอุ้ยใช่อุ้ยขอบคุณครับคนนี้
พี่อะไรเนี่ยคนนี้เจ๋งเลยมิดบิลลี่นะครับอันนี้ผมก็เห็นเอ้ยอันนี้โอ้ยพี่คนนี้เอาไปเลย10คะแนนโอ้โหเราก็นั่งคิดอยู่ตั้งนานไม่ใช่อะไรหรอกเจออันไหนถูกใจเราก็ชอบเอ้ยทุกคนมันมาแล้วทุกคนมันมาแล้วนี่ถ้าไม่ใช่ไม่ได้พี่มิสบิลลี่นี่ผมไม่ได้กินนะเนี่ยส้มโอมันมาแล้วค่ะมันมาแล้วรอดูเป็นไงล่ะโอ๊ยวิ่งมาฉีกลึกไปมันมาแล้วครับทุกคนครับมันมาแล้วครับเอ้ยวันนี้ผมจะมาไลฟ์ชวนทุกคนไปอีเวนต์เอางี้เดี๋ยวใครไปอีเวนต์เนี่ยผมเป่าส้มโอโชว์เลยวันเสาร์นี้นะครับใครว่างมาเจอกันภูเก็ตได้นะจ๊ะผ่ากลางลึกๆสิผ่ากลางลึกๆมันก็แตกแยกกันเลยส้มโออ่ะใช่ไหมหรือว่าแตกไรไม่ได้หรอกเอาให้มันเหลวลูกกลมๆเอาอย่างนี้ก็ส้มโอฝากถามนะคุณพาคินสวัสดีครับโอ้ยมาแล้วมันมาแล้วมาเป็นลูกแล้วฮะมันกลมแล้วเอามีดปอกหนูเอาเหรอไม่เป็นไรเราออร์แกนิกเรากินกันแบบบ้านๆครับทำให้พ่อกับแม่กินไม่เป็นไรหรอกลูกล้างมือแล้วเนาะแม่จ๋ามีดปากก็ได้จะได้ไม่เจ็บมือผมชอบแบบพ่อแม่จะได้กินรสฝีมือลูกแบบได้รู้ถึงแบบน้ำพักน้ำแรงของลูกที่ลูกตั้งใจทำไม่ต้องห่วงผมล้างมือแล้วมีดไม่ไหวจริงป้ากับแม่ผ่าครึ่งไปเนาะทุกคนมันน่าจะต้องผ่าครึ่งแหละโอ้ยอันแน่ตั้งหนึ่งนะพักก่อนพักยกก่อนหูนิ้วสั่นเลยปอกส้มโอทุกคนครับวันเสาร์ใครว่างมาเจอกันได้นะฮะที่ภูเก็ตอีเวนต์นิยมยีนนะครับแม่ไม่ได้กินได้กินเชื่อฉันแป๊บนึงครับอะมาเรามาถึงขั้นตอนนี้แล้วเราควรจะทำยังไงอ๋อนี่ปะเอาแบบเยื่อขาวๆออกแต่มันจะเอาออกยังไงให้หมดอะมันแบบดูเยอะแล้วแบบดูเอาออกยากมากเลยตรงนี้อีกรอบหนึ่งดีไหมไม่รู้ว่าใช่ครับทำไหมครับอ่ะได้นี่ฮะไม่ต้องเอาออกค่ะผ่าอีกผ่าอีกอ่ะใช่ไหมอโถพี่จ๋าอ๋อแล้วเราก็ผ่าอย่างนี้นี่เริ่มยากแล้วต้องค่อยๆการใช้มีดเราต้องระวังนะครับทุกคนเราแบบเด็กต่ำกว่า18ควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะครับในการใช้ของมีคมผม20แล้วผมใช้ได้ ผมเริ่มแบบไม่ใช้ส้มโอสุกแล้วใช่ไหมทำไมดู
เอาแล้วผมจะรู้ได้ว่ามันสูงไม่สูงน้องพร้อมใครสอนปอกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ๋าจ๋าแล้วมันสูงจังแล้วน้องจะกินไหมน้องกินก็โง่ไม่เป็นไม่อยากลองก็โง่ไม่ช่างต่างไม่อยากเอาสุกแล้วแล้วให้เขาบอกให้ครับจะได้กินไหมที่พร้อมเอามือแกะเลยค่ะจัดไปน้องสาวโอ้โอ้โอ้มันง่ายแล้วมันง่ายแล้วขอบคุณนะครับน้องสาวอ๋อนี่ไงมันก็จะแบบมันจะมีที่ของใช่ไหมเนี่ยฉันก็เริ่มงงแล้วนะทุกคนผมจะมีอะไรจะบอกว่าถ้าใครจะมีแฟนอ่ะแล้วแฟนชอบกินส้มโออ่ะเลิกเลยทันทีเชื่อผมไม่งั้นได้ปอกนั่งทั้งคืนแบบผมนะไอ้เยื่อขาวๆมันต้องเอาออกวะครับขอผู้รู้ทีหรือมันไม่ต้องเอาออกล่ะเหมือนมันจะเอาออกไม่ได้มันติดกับเนื้อส้มโอเธออย่าเพิ่งท้อนะแต่แฟนแกะส้มโอเป็นนะทุกคนพอมาถึงอันนี้แล้วเดี๋ยวไม่ได้เราต้องทำเป็นอ่ะเฮ้ย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 ทุกคนจากการคอนเฟิร์มของน้องพร้อมแล้วไอพี่พร้อมพี่พร้อมมานี่ไงเอาจ่ายเงินเอาแจนมาใส่ให้คุณพ่อซื้อเอาก็ได้เอาออกไม่เอาเราจะได้กินแล้วเราทำได้อ่ะนี่ไงเห็นไหมใครบอกว่าผมจะทำไม่ได้มาดูเลยนะพี่มิกมาดูเลยว่าฉันจะทำได้อ่ะโอ้โหมันน่ากินสุดๆเลยส้มโอเนี้ยทุกคนดูน่ากินเวอร์แต่ผมแกะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครั้งแรกเพราะครับสวยเวอร์ตรงนี้ไม่กินไม่ได้หรอกเนาะทิ้งเอาให้เบิกหนาๆหมดเป็นการบอกส้มโอทุกคนครับวันที่24วันเสาร์นี้ผมมีอีเวนต์นะครับใครว่างไปเจอกันได้นะฮะที่ภูเก็ตไปเจอกันภูเก็ตนะครับทุกคนคนน่ารักทั้งหลายในนี้ใครรู้ตัวว่าน่ารักไปเจอกันที่ภูเก็ตโอเคว้าวมาอีกแล้วมาอีกก้อนหนึ่งแล้วลูกบะเริ่มมีเนื้ออยู่น้อยเดียวนี่นะครับกินได้แหละเนาะไอ้ขาวๆเนี่ยหรือว่าไม่กินบ่ได้เดี๋ยวมาครับจ๋าขาวๆกินไม่ได้ฮะมันขมกินไม่ได้เธอขอบคุณครับขาวจะขมขมเป็นยาขมเป็นยาฮะ
แม่ผมสอนมางั้นแม่ก็ต้องกินได้ขมเป็นยาแม่ขมมันเป็นยานะกินไปเถอะมันจะเอาขาวๆออกยังไงอ่ะไม่งั้นก็ต้องแบบมานั่งอย่างนี้เลยยอมให้มันเสียเอ้ยมันได้นะเอาดีๆอ๋อผมรู้แล้วก็แค่แงะออกมาจากไอ้นี่ง่ายๆไปนั่งเครียดอยู่ตั้งนานนี่เลยเราก็แค่ลอกออกมาอย่างนี้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 ฮะก็ลอกขาวๆออกไปให้หมดเพราะมันขมมันกินไม่ได้รู้ไหมทุกคนไอ้ขาวๆเนี่ยเวลาปอกเอาขาวๆออกให้หมดมันจะขมไม่ดีต่อสุขภาพด้วยไม่รู้พูดไปก่อนดูเท่นี่นะฮะมันก็จะเป็นแบบอย่างนี้อย่างนี้มันจะดูชิ้นเล็กไปหน่อยแสดงว่านี่ก็ต้องกินได้สิอ๋อโอเล็กไม่เอาอันนี้ไม่ทำไมมันเยอะจังอะควรจะผ่ากลางสักรอบนึงไหมผมเริ่มไม่มีแรงจะพูดแล้วอะเอาจริงการเป็นแบบวิธีบล็อกเกอร์นี่ก็ไม่ง่ายนะครับผมแบบเข้าใจแล้วการแบบเราไลฟ์ไปอุ้ยพูดไปอะไรอย่างเงี้ยแบบขายของเราแบบพี่ๆเขาต้องเก่งมากแบบทำนู่นทำนี่ไปด้วยแล้วไลฟ์อะแบบผมเห็นบางคนแบบขายของไปด้วยไลฟ์ไปด้วยแต่เขาก็เกิดความชินแล้วเนาะกว่าเขาจะทำอย่างนั้นทุกคนผมไปเปิดร้านขายช่อมโอดีป่ะผมเริ่มจะช่ำแล้วขมหมดและถ้าจะทำแบบนี้เอ้าจริงไหมเนี่ยจริงไหมเนี่ยทำอย่างนี้มันจะขมอ้าวไม่ขมหรอกส้มโอมันคล้ายๆรังผึ้งน่าจะหวานเหมือนกันคิดโลกในแง่บวกไว้ทุกคนโอ้ยมันเอ้ยมันออกมาแล้วผมทำการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะลอกไม่ใช่ลอกงูเขาเรียกว่าลอกคาบเออเหมือนผมทำการลอกคาบให้ส้มโอเลยเออแต่มันก็น่าขมจริงแหละผมเอาไปโดนขาวๆเยอะมากแค่นี้ยังไม่รอดจะเปิดร้านคิดดีๆเฮ้ยมันก็มาเป็นจานอยู่เธอได้กินกี่โมงล่ะไม่ขมชิมให้ดูก็โอ้โหกินส้มโอไม่เป็นละสิอยากจะชิมให้ดูเหมือนกันแต่กินไม่เป็นส้มโออ่ะเฮ้ยใกล้แล้วเหลืออีกหน่อยเดียวครับไม่จริงหรอจริงเหลือครึ่งลูกแล้วผมอยากรู้ว่าคนที่ปอกส้มโอมันต้องเลอะขนาดนี้ปะลองชิมกับพริกเกลือดูมาภูเก็ตน่าจะบ่ายๆครับรอดูตอนมามีชิมผมไม่กล้าให้มามีออกกล้องหรอกเดี๋ยวมามีบอกว่าไม่อร่อยอ่ะผมจะลองแบบหลักสูตรผมอยากลองบอกอย่างนี้ไม่ใช่หรอกขี้เกียจบอกแบบนั้นหาวิธีบอกให้มันดูง่ายที่สุด
เอ้ยอย่างงี้ก็ปอกได้นี่ไม่ต้องผ่านแนวตรงหรอกมาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมไปเรียกพี่จ๋ามาชิมก่อนดีกว่าก่อนให้แม่มาชิมเดี๋ยวมาแป๊บขอปอกอันนี้ให้หมดก่อนเฮ้ยเริ่มไปนี่แล้วเริ่มแบบป๋อแล้วเริ่มป๋อแล้วผมบอกเลยอร่อยชัวร์อร่อยแน่แม่จ๋าจ๋าจ๋าครับกินให้หน่อยแต่มันก็ดูเป็นรูปเป็นร่างจริงๆนะจ๋าเห็นป่ะเอ้าเฮ้ยมันก็สวยอยู่เด้อเอ้ยอันนี้เราเคยแบบเข้ากล้องว่าแบบมือตัดกล้องอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่รู้มุมเขาจะได้รู้ว่าออกมาแล้วนะไม่ใช่ตัวปลอมนะเออลองหวานพร้อมหวานใช่ไหมเขาลองชิมให้แม่ชิมไม่มากลัวไม่ชอบเขาต้องกลัวทำไมไม่อยากกินจริงไม่ชอบเพราะมันคือส้มชนิดนึงนั่นแหละก็น้องกินตั้งแต่เด็กแล้วมันไม่อร่อยหวานจริงแต่ครั้งนี้มันอร่อยอ่ะป้อนครั้งนี้มันอร่อยครับขอป้อนหน่อยหวานจริงจำได้ก็กินดีหวานจริงตลกแล้วใช่ไหมเอออร่อยเอออร่อยจริงจริงโอ้ไม่อร่อยหอมส้มโอนี่กินง่ายที่สุดแล้วก็นั่นแหละก็หนอบอกแล้วมันจะมีกลิ่นที่หนอไม่ชอบจริงๆแบบมีกลิ่นอะไรวะกลิ่นโขบอยู่ข้างในอู้ไม่เห็นจะมีเลยพร้อมเฮ้ยทุกคนดูครับทุกคนดูสิดูเขาทำปอกทั้งหมดลูกเลยเขากินแล้วเขาก็โอ้โหไม่อร่อยผมไม่ชอบผมเป็นคนไม่ชอบกินส้มโอแบบไม่ชอบเลยส้มโอสับปะรดที่แบบกินแล้วกัดลิ้นอย่างเงี้ยผมกลัวแบบไม่ชอบกินคือมันคงอร่อยในคนที่เขาชอบกินแหละสำหรับส้มโออย่างเงี้ยมันก็ผมว่ากินเข้าไปมันหวานก็จริงอะแต่พอสุดท้ายปลายมันจะมีไอ้เนี่ยมันจะมีความแบบเหม็นขมอะไรอย่างเงี้ยแบบผมไม่แค่ไม่ชอบส่วนตัวนะแต่คนที่ชอบน่าจะอร่อยจริงๆแหละโหจ่ายให้แม่มากินเถอะป้ากับแม่กินไม่หมดหรอกขนาดเนี้ยสรุปเธอเปิดร้านไหมพร้อมสปอยงานภูเก็ตหน่อยทุกคนครับภูเก็ตสปอยอะไรดีสปอยว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงดีกว่าจากครั้งก่อนมีอะไรที่จะเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเอ้ยหรออย่างนี้มันจะเป็นฟิลอย่างนี้หรอเดี๋ยวนะผมก็ไม่มีสมาธิจะสปอยใจอุ้ยใจก็จะฝ่อไอ้เนี่ยส้มโออ่ะโอโอเคเริ่มออกแบบง่ายๆให้ผมแล้วมันไม่ยื้อกับผมแล้วตอนแรกเหมือนมันรู้ว่าแบบเอ้ยพี่พร้อมมาถ่ายไลฟ์มันก็เลยทำเป็นคอนเทนต์ปอกยากๆให้ผมปอกยากๆทำออกติดคอนเทนต์นั่นแหละ
โน้ำต้มโอเด่นใส่ตาอันตรายทุกคนเนี่ยถ้าวันเสาร์ไม่มีใครไปหาผมผมจะไปนั่งขายส้มโอแล้วผมน้อยใจวันเสาร์ไปหาผมกันเยอะๆนะผมอุตส่าห์มาบอกส้มโอโชว์มันเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวหรอกแต่อยากให้คนไปเจอเยอะๆอ่ะคิดถึงทุกคนเราไม่ได้เจอกันนานมากหลายเดือนมากๆน่าจะเดือนกว่าๆ2เดือนนะที่เราไม่ได้เจอแฟนๆแฟนคลับที่น่ารักของเราภูเก็ตร้องเพลงอะไรไม่บอกค่ะแสบตาไหมไม่แสบแต่แบบกันห้าครับเลยไปล้างน้ำเปล่าไว้ก่อนผมแค่กลัวมันเป็นยางไงเพราะผมรู้สึกได้ว่าส้มโอมันเหมือนจะมียางเลยตอนแกะก็เลยแบบล้างไว้ก่อนกันพลาดคุณตั้มเชี่ยวสวัสดีครับอุ้ยคุณไปญี่ปุ่นกันนี่ไปกันเยอะด้วยผมเห็นอยากไปบ้างจังครับอยากไปเที่ยวกับพี่อ๊อฟได้กินส้มโอคิมนั่นน่ะสิจ๊ะขอพักมือแป๊บนึงมานั่งแบบคุยกันบ้างดีกว่าขายส้มโอแต่ไม่กินส้มโออ้าวเราจะได้ไม่ขาดทุนไงถ้าเราชอบกินของที่เราขายอ่ะมันก็จะขาดทุนมันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงในการปอกงานCan you speak English? Yes. Today I talk about some old. ผิวดีมากค่ะขอบคุณครับผิวดีเพราะฟิลเตอร์ความคิดดีกี่บาทคะก็ลูกละ350ครับผมไม่ใช่แบบส้มโออร่อยนะใช้เวลาในการปอกนานครับเลยต้องคิดแพงอุ้ยอันนี้ออกง่ายถลกหนังออกปั๊บออกเลยอันนี้อุ้ยโอ้โหออกแบบเป็นอันนี้เลยเป็นแพรอันนี้ดูเป็นส้มโอแบบจริงๆอ่ะทำไมไม่มีใครเอาส้มโอไปปั่นน้ำมันเยอะมากเลยส้มโอเนี่ยหรือว่ามีพี่พร้อมหล่อมากขอบคุณครับขายส้มโอแถมคนสรุปคือแพรหรือส้มโอตั้งใจแกะมากอร่อยครับอร่อยมากส้มโออันเนี้ยจะบอกเขาอะไรแต่กินไม่เป็นผมจะเจอตอมันละหากลางเลยไม่ไหวแล้วมันเป็นการปอกส้มโอที่ทุกคนคงขัดใจถ้าคนที่ปอกเป็นอ่ะผมว่าคงนั่งกำหมัดแบบไอเด็กนี่มันปอกอะไรของมันวะส้มโอปอกง่ายๆปอกให้ยากใช่ไหมถ้าใครที่ปอกเป็นคงนั่งคิดกับผมอยู่อย่างเงี้ยไอเด็กนี่มันทำอะไรของมันส้มโอเขากินง่ายๆทำไมต้องทำให้มันยากพร้อมใส่ที่หนีบหูแล้วครับใช่แล้วครับผมไม่ได้เจาะนะทุกคน
ยืนยันตรงนี้อีกทีนึงผมไม่เจาะหูนะครับถ้าเห็นที่หูผมคือผมหนีบอย่างเดียวแน่นอนนอกจากหนีบไปเรื่อยๆแล้วมันทะลุ ป๋าไม่ให้เจาะผมก็จะไม่ดื้อก็รอทำอย่างนี้ครับหนีบไปเรื่อยๆรอทะลุรอเล่นมันไม่ทะลุพี่จ๋าจะพี่จ๋าชอบบอกผมว่าเนี่ยพร้อมตั้งใจหนีบหนีบไปเยอะๆเนี่ยหนีบไปเดี๋ยวก็ทะลุพร้อมคิดอย่างนี้ใช่ไหมพี่จ๋าชอบคิดอย่างนี้กับผมว่าแบบผมตั้งใจหนีบบ่อยๆเพื่อให้มันทะลุดูดิแม่ซื้อบ้านให้ลูกหลังหนึ่งเลยครับลูกปอกส้มโอให้แม่กินขอรถหนึ่งคันก็ได้ว้าวสำเร็จไอ้ตรงนี้ดูไม่อร่อยแหละไม่ต้องกินหรอกไม่อร่อยโอเคเดี๋ยวล้างมือก่อนโอ้น่าจะเห็นเสร็จแล้วครับเฮ้ยชั่วโมงจะชั่วโมงแล้วเหรอโอ้โหส้มโอลูกเดียวทำผมเสียเวลาเป็นชั่วโมงแท้ๆส้มโอบายพร้อมครับแม่หลับก่อนเออลืมเลยทุกคนครับส้มโอเมื่อกี้ผมเห็นสับปะรดเดี๋ยวไปเอาสับปะรดมาปอกดีกว่าถ้าผมปอกสับปะรดอีกอ่ะทุกคนก็จะต้องนอนป่ะกินไหมอยากเห็นผมปอกสับปะรดป่ะเอ้ยผมได้ยินเสียงเหมือนอะไรแบบตะโกนเข้ามาว่าแบบหยุดพอมันอยู่ในจานมันดูดีนะทุกคนสุรินทร์กับภูเก็ตไกลไหมไม่ไกลนิดเดียวครับสัก18ชั่วโมงขับรถมาหาผมมาเจอกันดีกว่าเนาะแป๊บเดียวไปเสิร์ฟป้ากับแม่เดี๋ยวผมจะเอาไปให้ป้ากับแม่ชิมสักครู่นะครับจ๋าป้าครับแม่เดี๋ยวผมจะไปให้เขาชิมนะฮะขับปิดกันจะลองดูชุดเขานะไม่ก็ไม่ต้องให้เขาเห็นหน้าเขาไม่ยอมออกแป๊บนึงนะฮะเน็ตไม่ดีเมื่อกี้เดี๋ยวไปคุณแม่ชิมก่อนนะครับชิมก่อนอร่อยไม่ขมไม่ขมฟังเสียงยืนยันนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวยืนยันว่า อร่อยมาก ผมบอกแล้วผมปอกได้ใช่ใช่ลูกรู้ไงว่าแม่ชอบกินลูกเลยปอกมาให้คุณแม่เราเล่นนะเราแค่อยากปอกฝึกปอกมาเลยเอามาให้เขาชิมแต่คุณพ่อผมไม่อยู่เอ้ามาหมานั่นปลามาครับปลาปลามีอะไรล่ะไม่มีครับพี่ชายถ้าไม่อร่อยไม่ได้นะปอกเป็นชั่วโมงโทษทีนิ้วเบียดเดี๋ยวผมกลับไปห้องครัวผมก่อนไม่ดีเดี๋ยวผมปล่อยอะไรนะเขาเรียกอะไรนะสับปะรดส
ทุกคนยังอยู่ไหมเน็ตผมรูดสวัสดีครับพี่ชายเพื่อนรักนายอยู่ไอ้นายอยู่ญี่ปุ่นเหรอนายคิดถึงเราปะเฮ้ยเพื่อนรักนายอยู่ญี่ปุ่นอ่ะกี่โมงอะไรญี่ปุ่น4-5 ทุ่มเวลาชิล5 ทุ่มเจมไม่รู้อยู่ไหนฮะมันว่างหรือเปล่าสับปะรดต้องมาละพักก่อนดีกว่าทุกคนอยู่ห้องน้ำเข้าไม่ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยพี่ชายเราถ่ายแต่แม่เจมไปแล้วให้เข้าไปพักผ่อนครับ5 ทุ่มแล้วเดี๋ยวมันต้องทำงานทุกคนวันเสาร์อย่าลืมไปเจอกันเยอะๆนะครับวันที่24เสาร์นี้ภูเก็ตกีดหล่ออะไรเสียไอตอนบอกไม่เท่าไรตอนเก็บอะเดเก็บยังไงไงล่ะทีเนี้ยเก็บพรุ่งนี้ไงเก็บยังไงอะทีเนี้ยก็คือเก็บพรุ่งนี้อยากไปภูเก็ตมาเลยพี่ชายปอกกี่ลูกนานแท้ปอกลูกเดียวเพื่อนลูกเดียวนี่ยังเครียดเลยแหละภูเก็ตอย่าลืมไปเจอภูเก็ตกันเยอะๆนะจ๊ะอยากไปแต่ไกลอะไม่มีคำว่าไกลหรอกถ้าใจเราไปอะรีวิวเจมโฟนหน่อยไม่มีอะไรให้รีวิวแล้วสองคนนั้นน่ะผมรีวิวหมดแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละน่ารักทั้งคู่เจมโฟนอยากให้มันได้พักผ่อนอยากเจอมันบ่อยๆไม่ใช่เลยคิดถึงเพื่อนช่วงนี้ไม่ค่อยจะเจอภูเก็ตก็แค่ปากซอยจริงพี่ชายคุณชะเอมสวัสดีครับชมบุรีอยากไปแต่ไกลค่ะเอ้าพี่ก็แค่นิดเดียวเองแบบอยู่ที่ใจเลยชมบุรีพี่ลงอ่าวไทยไปพี่ว่ายข้ามเนี่ยว่ายทะลุไปแล้วก็ว่ายอ้อมมาอันดามันนิดหนึ่งแล้วก็จะเจอภูเก็ตแค่นั้นเองไม่เห็นยากเลยวันเนี้ยพี่รีบออกตอนนี้เลยลงทะเลเลยว่ายเลยก็น่าจะถึงประมาณแบบเที่ยงวันเสาร์พอดีแหละถ้าเดาๆนะครับ เรื่องไหนจะออนแอร์อ๋อตอนนี้ถ่ายเรื่อง High School Frenemy อยู่ครับเป็นเรื่องแบบนักเรียน2วิทยาเขตมาเตะกันเท่ๆเป็นพี่สกายพี่นันนี่น่ารักมากหล่อมากพี่นันนี่นะ พี่สกายก็หล่อแหละ เชียงรายกับภูเก็ตไม่ยากครับเชียงรายภูเก็ตยังไงดีล่ะทีนี้นึกไม่ออกอยู่โตเกียวนั่งรถไฟตามมาได้ทันถ้าคุณออกวันนี้เลยทันเถอะไปแน่นอนค่ะเจอกันนะจ๊ะใครอยู่ภูเก็ตก็มาเจอกันนะครับ Wish you a nice evening Wish you have a happy evening have a happy เอ้ยอันนี้ก็พิมพ์ซ้ำเนี่ยโอ้โหกะจะโชว์อ่านภาษาอังกฤษไปด้วยค่ะอยากฟังพี่ร้องเพลงมาสิคะน้องเสี่ยอ
กาญจนบุรีเอ้ยผมอยากไปเที่ยวการมากผมหาเวลาไปอยู่ผมอยากไปเที่ยวการมากเขาบอกว่าทางด่วนใหม่เพิ่งทำเสร็จอยู่ฮอกไกโดว่ายน้ำไปวันนี้จะถึงทันเอ้ยไม่น่าทันถ้าเกิดอย่างนั้นผมว่าต้องใช้เรือเครื่องนิดนึงดีกว่าถ้าอยู่ญี่ปุ่นอาจจะต้องนั่งเรือเครื่องโอ้ผมไม่อยากเก็บส้มโอที่ผมปอกอ่ะเราก็ใช้วิธีคนชนะเราก็ห่อใส่ผ้าแล้วก็เอาไปทิ้งเราต้องเก็บเดี๋ยวโดนบ่นนะจ๊ะนาราธิวาสภูเก็ตอยู่ใต้เหมือนกันไม่ไกลหรอกใช่ไหมนาราธิวาสไปภูเก็ตเหมือนจะไม่รอดเนี่ยนะเก็บเถอะพี่นี่ครับผมกำลังหาวิธีเก็บอยู่แป๊บนึงนะครับทุกคนมันก็ไม่ได้เก็บง่ายอย่างที่ผมคิดไว้ตอนแรกว่าแค่ห่อผ้ามันจะขึ้นอ่ะนี่ไงเห็นไหมโซหมดจดอย่าบอกใครเชียวแกเข้าอะไรนะแกเข้าบอทแคสต์บ้างได้ไหมมันเล่นยังไงอะบอทแคสต์ทำไม่เป็นผมจะไปแล้วนะส้มโอพอมีหวังแต่ฉันเอ้ยแต่ปลดผมบอกไปเนี่ยผมพูดที่ผมอยากทำอ่ะผมปอกเบนซ์สับปะรดอ่ะตัดหัวตัดท้ายฉับฉับแล้วก็ชึบ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 สี่มุมใช่ไหมสับปะรดอ่ะมันง่ายพี่ผมเป็นคนจังหวัดอะไรคนกรุงเทพครับแต่พี่อาจจะดูไม่เหมือนกรุงเทพเนี่ยอย่าทักเลยมันจะเนอเพี้ยแต่ไม่ค่อยเหมือนคนกรุงเทพนิดนึงปอกโชว์ไม่เอาแล้วแต่ผมปอกเป็นแต่อย่ามาพูดอย่ามาพิมพ์ให้ผมเห็นนะว่าผมปอกไม่เป็นอะเดี๋ยวเปิดปลากระป๋องโชว์เลยมาโถโถกล้ามแล้วไม่มีอะไรทำสว่างแดนดินถึงภูเก็ตรถยนต์19ชั่วโมงเราก็ออกสักประมาณไม่เอาดีกว่าขับรถอันตรายเดี๋ยวทุกคนจะไม่ปลอดภัยก็ปอกก้ามโชว์ไปเลยจัดไปดิปอกทุเรียนเป็นไหมผมเคยลองพยายามอยู่กับป้าอยู่สักพักหนึ่งมันใช้คำว่าปอกออกมากินกันเองกินได้แต่ไม่สามารถไปปอกให้คนอื่นกินอ่ะผมว่าคนอื่นไม่น่ากล้ากินแต่ผมปอกเองกันเองกินกันในบ้านอย่างเงี้ยไม่เป็นไรหรอกมันออกมาเละๆมันก็ยังพอกินได้แต่ถ้าคนอื่นกินมันไม่น่าได้ฝันดีนะครับใดๆคือข่าวเวอร์ฟิลเตอร์มันขาวทุกคนดูไม้ผมสีน้ำตาลจะเป็นสีขาวแล้วเนี่ยฟิลเตอร์อะไรเนี่ยโคตรดีเลยปอกสตรอเบอรี่อุ๊ยสตรอเบอรี่ผมปอกไปอยู่แล้วแหล่งใต้อะพอได้นะอยู่กับไอ้ตันเนี่ยตันมันจะพูดสั้นๆยังไงดีวะเนี่ยนะไอ้ตันมันจะแบบทองแดงอันนี้ออกเหนือแล้วไม่ใช่ใต้ไม่เหลียวนะผมแบบเคยชอบให้ตันสอนอยู่ช่วงนึงแบบไหนมันต้องคงต่ำหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ไอ้ตันสอนเดี๋ยวไอ้ตันมันจะมีคำศัพท์แบบตีไหลทำไมผมออกเหนือมันออกแบบลาดลีสุพรรณตลอดเลยผม
เดี๋ยวนะตีอะไรตีน้องบะเดี๋ยวผมให้เติมต่อพรุ่งนี้ทีเดียวบ๊ายบายนะครับใครจะไปนอนฝันนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักเดี๋ยว3:30ผมไปแล้ว7 นาทีพี่พร้อมรู้จักพี่ไทยบัสไหมเอ้ยรู้จักที่เขามาจาก789ใช่ไหมครับสุพรรณแล้วค่าสำเนียงใช่ๆผมเลยไม่พูดต่อผมว่าผมรอให้เพื่อนสอนดีกว่า11 เป็นน้องสาวได้ไหมจ๊ะได้สิจ๊ะเพราะน้องเป็นเด็กน้องเด็กกว่าพี่อยู่แล้วพี่เป็น20เต้นเทคะแนนหน่อยพร้อมอะไรทั้งอย่างใช่ไหมยังไม่ได้แบบไปดู TikTok ในการเต้นเล็ก789น่ารักไหมน่ารักสิครับเพื่อนผมจะสอบแล้วอ้อยปวดหัวสู้นะจ๊ะ15เป็นหมำหมีเหรอแต่พี่โตแล้วนะน้องน้องคงได้เป็นแค่น้องสาวพี่แหละพี่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวจะอยู่กับพร้อมจะเป็นไลฟ์ให้อยู่กับพร้อมจะเป็นไลฟ์ขอให้ฝันดีฝันถึงหน้าพร้อมทุกคืนเขินนะเนี่ยเมื่อกี้เล่นเองก็เขินเองรู้สึกแก่จังขอกำลังใจสอบเนี่ยผมคุยกับทุกคนเยอะผมจะไม่มีเสียงแล้วนะเสียงเริ่มจะแหบอ่ะ เออทุกคนช่วงนี้ฝุ่นเยอะดูแลตัวเองกันด้วยนะแบบผมรู้สึกได้เลยว่าแบบก่อนหน้านี้ผมแบบไปข้างนอกบ่อยๆแล้วแบบเจ็บคอตื่นมาแล้วเจ็บคอมากเพื่อนผมก็ไม่สบายเรื่องแบบเขาเรียกว่าต่อมทอนซิลอักเสบก็เยอะมากแบบเพราะฝุ่นเนี่ยแหละครับอย่าลืมดูแลตัวเองกันเยอะๆนะแบบกินยาดักแบบยาสมุนไพรของจีนอะไรก็ได้หรือของที่ไหนก็ได้แบบกินเพื่อดูแลร่างกายตัวเองแล้วก็แบบล้างจมูกหรือเอาน้ำเกลือกั้วคอเยอะๆให้ฝุ่นมันออกจากร่างกายนะครับอันนี้ผมเป็นห่วงเพราะแบบเราเจอกับตัวเองนะคนรอบตัวผมเริ่มเป็นกันเยอะเพื่อนผมก็ไม่สบายกันเยอะมากแบบป่วยนู่นป่วยนี่ไข้หวัดก็ระบาดก็พักผ่อนกันเยอะๆนะจ๊ะเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะครับ เออทำไมผมรู้สึกว่าเสียงผมแหบแบบแหบเลยอ่ะใช่ไหมผมเสียงแหบในอะไรผมเลยนึกได้ถึงเรื่องที่ผมเจ็บคอและแบบอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองรู้จักระเบียบวาทศิลป์ไหมรู้จักครับคือผมก็ไม่แน่ใจแล้วว่าผมระเบียบวาทศิลป์ไหนกำลังคำนวณอยู่แป๊บนึงเจม5คนหรือเจม5ขวบเอา5ขวบดีกว่า5คนยอมให้มันเด็กดีกว่า5คนมันก็เหนื่อยไปพร้อมอ่านเหมือนจะตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนเลยนะครับผมไม่อ่านเหมือนใครก็ตั้งใจเรียนนะไลฟ์ตั้งแต่กี่โมงหรอคะตั้งแต่2:30ค่ะนั่งปอกส้มโอปอกไม่เสร็จอีกเหรอปอกเสร็จแล้วค่ะเขากินคุณแม่ผมกินไปแล้วค่ะ โอ้ยหอมดูแลตัวเองด้วยได้เลยครับสรุปเจมส์ฟัวเป็นอะไรกันครับไปถามเขาเองนะครับผมเป็นคนนอกพูดความสัมพันธ์คนในไม่ได้ รีวิวพี่เพิร์ดเป็นพี่ชายที่น่ารักมากครับผมรักเขามากแต่ตอนนี้ไม่รักแล้วตอนนี้แบบหายไปเลยลืมน้อง อายุ20เป็นแบบหมีแกได้ไหมเป็นเพื่อนกันดีกว่าอยากมาสุราษฎร์ธานีไหมผมเคยไปสุราษฎร์นะอยากกลับไปอีกอยากไปเที่ยวครับอันนี้บ้าน
บ้านจ้ามันก็บ้านนะอยากให้ปอกมะละกอมะละกอปอกปอกเปลือกเสร็จแล้วก็สับ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 แค่นั้นเองไม่ใช่เหรอผมชอบมะละกอที่แบบใช้เครื่องปอกอย่างนี้ผมชอบมะละกอที่เขาสับพร้อมไปภูเก็ตวันเสาร์นี้ครับอยากดูเฟนมี่แล้วพี่แฟกผมบอกเลยสนุกแน่มันแน่โคตรเดือดอย่าลืมติดตามรอดูได้เลยนะครับไฮสคูลเฟนมี่รับรองว่าสนุกมากแน่นอนครับอายุ53เป็นไรได้บ้างเป็นพี่สาวก็ได้ครับถ่ายซีรีส์เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยฮะมันดีพี่ๆน่ารักครับ ไปแล้วนะครับวันเสาร์อย่าลืมไปเจอกันเยอะๆนะครับเซ็นทรัลภูเก็ตเวลา14:00 น.นะครับวันเสาร์ที่24อีก1 นาทีไม่ชอบกินเม็ดเมล็ดแมงอะไรเนี่ยเมล็ดมังกรโอ้Bye bye, love you everyone. ลังเธอไว้ได้ไหมติดฝนนานนี้จังบ๊ายบาย love you